ายการเราแล้วค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพยากรณ์ดวงชะตาติก็จะย้ำครับคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีเกิดคุณผู้ชมรับชมไม่ทันหรือว่าอยากกระตุ้นตามครับค่ะเริ่มกันเลยนะคะราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาวันนี้เรื่องงานนะคะสามารถชี้นำหรือคอยกำกับดูแลให้ทุกคนเห็นพ้องกันค่ะช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ทั้งบริวารและคนรอบข้างส่วนเรื่องเงินทองนะคะขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองทั้งขาขึ้นหรือขาลงแต่เรื่องหัวใจค่ะให้ระวังเสียฟอร์มนะคะถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งขยับไปไหนค่ะสีที่ถูกโฉลกก็คือสีฟ้าสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังเรื่องเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธะผูกพันต่างๆนะคะมีโอกาสโดนมัดมือชกส่วนเรื่องเงินทองค่ะและการลงทุนพอจะมีโชคมีลาภนะคะติดขัดก็จะมีคนมาช่วยแต่เรื่องหัวใจคนโสดก็มีทางเลือกระวังจะเข้าภาษิตที่ว่าเลือกนักมักได้แลค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเทาค่ะต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานกับเรื่องหัวใจมีเกณฑ์สัมพันธ์ถึงกันมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามด้วยความเสน่หาแต่ให้ระวังคนมีเจ้าของนะคะในทางกลับกันคนที่มีคู่แล้วเวลามีปัญหาก็ต้องอดทนส่วนเรื่องเงินทองก็อย่าไปเอาเปรียบใครนะคะหรือว่าทำให้ใครเดือดร้อนสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องเงินทองอย่าแวะข้างทางก่อนค่ะตั้งใจอะไรไว้นะคะก็พยายามเดินต่อให้ถึงส่วนเรื่องงานพยายามเข้าหาผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศมีโอกาสได้รับผลค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะก็อย่าหงุดหงิดหากคนรักไม่ได้ดั่งใจเพราะคนเราเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกันค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มสีที่ต้องห้ามนี้คือสีควันบุหรี่สีละชาวราศีต่อไปค่ะราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องหัวใจนะคะเหมาะกับการปรับความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีมานานแค่ไหนนะคะคนคิดที่จะมีคู่ก็ให้ใช้คอนเนคชั่นให้มีประโยชน์ค่ะส่วนเรื่องเงินทองการลงทุนมีโชคมีลาภกับสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับเรื่องงานค่ะเด่นในเรื่องการพบปะคนในแวดวงที่ต่างจากเดิมสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีต้องห้ามคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีเมถุน14มิถุนาถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็จะเหนื่อยเรื่องคนค่ะไม่มีคนช่วยมีแต่คนมาขอให้ช่วยค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้ค่ะแต่เรื่องหัวใจก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังหรือหมดหวังมีโอกาสเปลี่ยนได้ทั้งดีและไม่ดีสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานนะคะแม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดแต่ก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไประวังมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเรื่องเงินทองค่ะวันนี้ไม่มีธุรกรรมอะไรมากแต่เรื่องหัวใจตัดสินใจอะไรแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำสีที่ต้องห้ามคือสีแดงชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาถึง16กันยาวันนี้เรื่องงานจะมีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่นะคะแต่อย่าให้น้ำหนักหรือทำอะไรที่เสี่ยงเกินเรื่องหัวใจค่ะถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำนะคะแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องดีค่ะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีกัน17กันยาถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานหรือสร้างทางเลือกให้กับตัวเองเพราะสิ่งที่มีทำให้มีโอกาสพลิกผันค่ะแต่เรื่องเงินทองและเรื่องหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่มีความรู้คนคิดมีคู่ถ้าไม่ต่างก็พอจะมีโอกาสค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีที่ต้องห้ามคือสีกรมธาตุต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานต้องมีความยืดหยุ่นอย่าเคร่งอย่าตึงไปซะทุกเรื่องค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบกติกาข้อบังคับส่วนเรื่องเงินทองหากผิดพลาดก็ให้มองวิธีที่เคยมองข้ามไปนะคะสำหรับเรื่องหัวใจเวลามีปัญหาให้ระวังเรื่องอารมณ์ดีๆค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนหากเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องรู้จักปรับตัวและใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนเรื่องงานต้องเน้นแบบสุดๆค่ะเพราะวันนี้ไม่มีทั้งโชคไม่มีทั้งคนช่วยสำหรับเรื่องหัวใจผ่านได้นะผ่านเลยนะคะคนที่มีปัญหาให้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจให้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองสีที่ต้องหาในวันนี้คือสีเขียวราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาถึง15มกราคมวันนี้เรื่องเงินทองบริหารสภาพคล่องให้ดีรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนเรื่องหัวใจนะคะต้องประคับประคองหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าถือโทษโกรธกันเลยค่ะสำหรับเรื่องงานนะคะก็อย่าไปรังแกคนอื่นอย่าเห็นแก่ได้จนลืมเรื่องของมนุษยสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกคือสีแดงสีที่ต้องห้ามคือสีขาวค่ะครับก็ครบถ้วนนะฮะการทวนคำพยากรณ์แล้วก็ทางทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงใน Facebook Fanpage นะครับของทาง Miracle Channel ก็ใครอยากจะไปดูซ้ำก็เข้าไปคลิกไลค์นะครับแล้วก็แชร์กันได้ครับค่ะช่วงนี้ก็ตอบคำถามกันต่อท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณกำทองเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2524ค่ะเกิดพุธกลางคืนนะคะเวลา 23:55 นอยากจะถามเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักค่ะครับตอนนี้ย่าง35นะ35ในวงกลมตกอายุแตะก็ถ้ายังโสดก็ได้เจอนะครับถึงยังไงก็จะหลีกหนีในเรื่องราวของความรักไม่พ้นเกณฑ์รักใหม่ก็ขึ้นในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ฝากระวังเรื่องของคดีความซะด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะการถูกฟ้องร้องหรือมีเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงงานก็เช่นเดียวกันระวังมีปัญหากับเพื่อนนะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นของคุณช่วงอายุย่าง35เนี้ยให้บริจาคเงินในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังพูดง่ายงานดีงานไม่ดีแต่ความรักเด่นครับชื่นใจจังคนฟังชื่นใจความรักเด่นท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มค่ะเอาหลานมาเลี้ยงจะดีหรือเปล่าคะลูกๆจะดีไหมแล้วก็เหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้จริงๆในดวงนี้ในเรื่องของบริวาร บุตรหลานก็ถือว่าถามว่าดีไหมถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยงก็พอได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังแต่โดยรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดให้โทษนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ผมฝากอย่างนี้นะครับให้ถวายของมีคมนะซื้อมีดโกนก็ได้ถวายวัดฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุดมศักดิ์นะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม2497ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นนะคะครับเป็นวันอาทิตย์ค่ะตอนเช้าเกิดถามลัคนาค่ะเกิดที่จังหวัดกทมกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเกิดรอยต่อ 5:00 ถึง 6:00 นนี่11:00 นออกไม่ใช่น่าจะเป็นช่วงเช้าเลยนะคุณเกิดรอยต่อในส่วนของการเปลี่ยนวันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรเช้าเป็นวันอาทิตย์จ้ะ1ชั่วโมงที่คาบเกี่ยวนะครับก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีจริงๆด้วยนะครับระหว่างราศีเมถุนกับราศีกรกฎในดวงของคุณนั้นนะครับถ้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเมถุนหรือว่ากรกฎทุกคนนะหมายถึงของคุณเนี่ยถ้าเป็นลัคนาเมถุนคุณไม่ค่อยมีโชคลาภในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือด้วยพื้นชะตานะแต่ว่าถ้าเป็นราศีกรกฎเนี่ยช่วงปีจรเนี้ยเด่นในเรื่องของสภาพคล่องเด่นในเรื่องของเงินนะส่วนสุขภาพนะครับในระยะยาวก็คงจะให้ระวัง2กลุ่มหลักๆก็คือช่องท้องแล้วก็ทางเดินหายใจครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณกัญญมนนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิด
เที่ยงคืนค่ะจ้ะเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะถามเรื่องลัคนาราศีเกิดค่ะผมใช้ข้อมูลวันสากล นะครับ11ตุลา28เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันศุกร์ถูกต้องแต่คุณเกิดเที่ยงคืนผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณก็เป็นคนวันพฤหัสอยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะชื่อดีหรือไม่ชื่อดีไหมคะกัญญามนมิ่งสอนกัญญามนมิ่งสอนชื่อก็ใช้ได้นะนามสกุลมิ่งสอนค่ะนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นคู่สมพลแต่อย่างผมเรียนเนี่ย based on เป็นคนวันพฤหัสนะนะถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งถามว่าครอบครัวจะกลับมาดีกันหรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ต้องผมทายว่าเผื่อใจหน่อยแล้วกันครับมันอาจจะไม่สมหวังหรืออาจจะได้ใกล้ชิดกันบ้างแต่เป็นในช่วงสั้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเพ็ญณภานะคะเกิดวันเสาร์ที่30ตุลา2525ค่ะเวลาเกิด22นาฬิกา25นาทีอยากจะถามเรื่องความรักโชคลาภแล้วก็การงานค่ะ4ทุ่ม25ตอนนี้ย่าง34นะสุขสันต์วันเกิดนะครับให้ระวังมีปัญหากับคนที่ทำงานด้วยกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ร้ายคนไม่หวังดีพูดง่ายๆปีนี้ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ลบนะครับแต่อย่ามองโลกสวยจนเกินไปฝากของคุณเนี่ยหมั่นทำทานกับคนชรานะเวลาเจอก็ขอให้แบ่งปันส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ความรักเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะฉะนั้นคู่จริงๆที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวก็ควรจะมีเงื่อนไข4ข้อสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศถ้าช่วงนี้มีคู่แล้วเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยละกันนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอีนนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2513ค่ะเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นเกิดวันพุธค่ะอาจารย์ครับก็เป็นวันพุธนะถามว่าลัคนาราศีเกิดค่ะเกิดจังหวัดสงขลาเดี๋ยวลองดูว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะครับ1ชั่วโมง4โมงถึง5โมงเย็น4โมงถึง5โมงเย็นก็เหมือนกันฮะจังหวะก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาทุกเรื่องเป็นสิงห์นะครับเป็นสิงห์นะครับส่วนถ้ารู้สึกว่ามีแต่ว่าด้วยพื้นชะตาศุกร์กับราหูเล็งดวงชะตาเนี่ยเป็นพินทุบาทก็จะเสียในเรื่องของความรักเสียในเรื่องของคู่ครองอันนี้จะเป็นสิงห์นะครับส่วนถ้าเป็นกรกฎช่วงนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่สภาพคล่องยังใช้ได้แต่ดูจากลักษณะคำถามที่ถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเนี่ยดูแนวโน้มน่าจะเป็นสิงห์นะเพราะพื้นชะตาเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง45และ46นั้นไม่สู้ดีเอาเสียเลยนะครับและปีนี้กาลีก็แตะด้วยไม่เป็นไรฮะของคุณพยายามประคับประคองให้ผ่านกุมภานี้ไปนะช่วงนี้หลับหูหลับตาบ้างการทำบุญเสริมให้คุณซื้อกรรไกรนะหรือมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายวัดและควรให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะอดทนนะครับรอให้ผ่านกุมภานี้ไปก่อนอีกแป๊บเดียวเองค่ะใช่ไม่กี่เดือนครับสู้ๆค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25สิงหา2529ค่ะเกิดตอน 02:00 ค่ะวันจันทร์คือเช้าเป็นวันจันทร์หรือเปล่าคะถ้าเขียนไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเช้าเป็นวันจันทร์นะครับก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะมีคนมาขอแต่ยังไม่พร้อมจะทำยังไงดีคะจริงๆต้องถามตรีทำยังไงดีคะถ้าเป็นแบบนี้ คืออย่างนี้ฟังให้ดีนะคะถ้าอันนี้ตอบแบบไม่ต้องดูดวงอะนะก็ถ้ายังไม่พร้อมก็ควรจะคุยกับเขาขอเวลาแล้วถ้าเกิดดูในดวงชะตาปีนี้อายุแต่เป็นกาลีก็จริงๆแล้วเห็นด้วยนะถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ให้พูดคุยให้เจรจาให้เลื่อนไปก่อนแต่ถ้ามันมีความจำเป็นไฟบังคับเนี่ยก็ประคับประคองให้ดีและของคุณเน้นการทำบุญในเรื่องแสงสว่างในช่วงนี้น้ำมันทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารค่ะ29เดือน6 2525ค่ะ
เกิดเวลา2:30อยากจะถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะแล้วก็ถ้าค้าขายเนี่ยจะทำอะไรดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระฤหัสเป็นสีเลยนะราชาโชคอยู่เรือนสุภะด้วยก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีนะครับนวดแผนไทยขายยาสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์แต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานมันเสียครับเลขรถเนี่ย2963คู่หลังดีนะฮะสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร29เสน่ห์และความสำเร็จครับดีหมดเลยค่ะจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10มกราคม2519นะคะเกิดวันเสาร์ค่ะ6:00 นตรงดวงโดยรวมค่ะแล้วก็อาชีพทำบุญเสริมปัจจุบันอาชีพขายตรงอยู่ค่ะลักษณะงานขายตรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคุณถ้ามีการจรมีการเดินทางจึงพอที่จะสมรูปนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยส่วนในเรื่องของเลขบ้าน416เนี่ยโสรถมหามงคลนะฮะเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธีหลังที่2413เนี่ยมหาอุดก็เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวอย่างของคุณเนี่ยอาชีพขายตรงก็ถือเป็นนายตัวเองนะเลข4เชี่ยวชาญทางโลกฉะนั้นเลขบ้านถือว่าเป็นมงคลทั้งคู่แต่ผมสงสัยว่าทำไมโทรศัพท์ต้องใช้ถึง5หมายเลขเอาไว้โทรติดต่อลูกค้าหรือเปล่าคะจริงๆแล้วถ้าเด่นที่สุดในเรื่องของอาชีพใช้หมายเลขที่2นะคือ94นะครับ92ก็พอใช้ได้นะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะฮะไม่ต้องใช้เยอะนะครับตอนนี้ใส่พร้อมแล้วค่ะอาจารย์จ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพี่นิดค่ะพี่นิดคุณนิดครับนิดจ้ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิด20กันยา2484ครับเวลาเกิดด้วยไหมคะ2484กี่โมงครับเกิดกี่โมงคะ8:00 AM ค่ะ8:00 AM ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง75นะครับจ้ะวันนี้คุณนิดจะถามเรื่องอะไรครับถามว่าจะขายบ้านเก่าเนี่ยอยู่กัน30ปีแล้วก็จะขายได้เมื่อไหร่ชื่อใครเป็นเจ้าของคุณนิดเองหรือเปล่าครับใช่เป็นเจ้าของเองฟังให้ดีนะครับปีนี้โพคากาลีฉะนั้นมีโอกาสสูงมากครับที่จะขายหลักทรัพย์ที่ดินที่ว่านี้ได้เหรอจนถึงกันยาเลยนะเกณฑ์ของคุณนิดเนี่ยตั้งแต่นี้ไปจนถึงกันยาหน้านะครับพยายามประชาสัมพันธ์บอกกล่าวคนใกล้ชิดหรือให้บุตรหลานที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้สื่อเนี่ยช่วยปีนี้กดไอ้ที่หรือว่าไอ้ที่ไลน์อะไรช่องนี้ใช่ไหมกดไอ้พวกนี้ใช่ไหมบอกจะขายบ้านใช่ไหมหมายถึงอะไรนะผมไม่เข้าใจมือถือผมนี่แหละบอกว่าไปลงใช่ใช่ครับก็คือใช้การใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ก็ลองให้บุตรหลานช่วยแต่ก็นี่คิดอยู่เหมือนกันจ้ะได้บอกกล่าวใครไปบ้างหรือยังอ่ะก็บอกแล้วแต่ลูกอีกคนนึงก็บอกว่าขายถูกๆไปบอกทำไมขายถูกๆทำไมอ่ะใช่เปล่าไม่แต่ฟังให้ขายพอสมควรสิใช่ป่ะฟังให้ดีนะฟังผมให้ดีการขายของที่มีราคาเนี่ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเกณฑ์ชะตาเกณฑ์ชะตาที่บอกว่าปีไหนมันมีโอกาสจะเอื้อเนี่ยถ้าอยากขายจริงๆต้องพยายามจบให้ได้ในช่วงนั้นถ้าเลยผ่านจากช่วงนี้ไปแล้วโอกาสจะน้อยนะครับนะฉะนั้นในเรื่องของระดับราคาอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบางทีถ้าเราตั้งสูงไปมันก็อาจจะขายไม่ได้นะถึงดวงบอกว่ามีโอกาสจะขายได้แต่เอาเป็นว่าสุดท้ายนะผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจแล้วก็มีการปรับความคาดหวังลงหน่อยปีนี้มีโอกาสที่จะสมบูรณ์คือขายได้ขายได้ครับนะประมาณครับที่จะมาอยู่แล้วมันเบื่อแล้วไม่เป็นไรผมก็อยู่ตั้งแต่เกิดก็เพิ่งขายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะก็ช่วงเวลาที่เด่นก็คือปลายปีกับประมาณเมษานะก็ให้ลูกทำการประชาสัมพันธ์ครับจ้ะก็สมหวังนะโอเคนะโชคดีนะครับแต่ในรอบนี้จะมีโชคลาภไหมแต่ถ้าถามเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับไม่เด่นเลยไม่เด่นจ้ะนี่นะขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะเรามา SNS บางทีนะมาดูดวงกันอย่างเงี้ยก็ถ่ายกันไปแล้วก็บอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะขายที่ได้เสร็จแล้วพอเลยอายุย่าง
ก็กลับมาหากลับมาถามว่าทำไมถึงถามไม่ได้แต่ปรากฏสุดท้ายเนี่ยเกี่ยงกันไม่กี่ตังค์แต่ถามว่าโอกาสคนที่จะยื่นข้อเสนอซื้อเนี่ยมันมีจริงๆแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักว่าเราจะยอมลดราคาไหมถูกต้องคือเคสนั้นต่างกันไม่กี่บาทแล้วพอจังหวะเวลาที่มันเลยผ่านไปแล้วมันก็น่าเสียดายก็ต้องรอลูปใหม่มันเป็นเรื่องของสถิติครับฉะนั้นแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่ขายฝั่งเดียวที่จะกำหนดทุกอย่างได้นะครับจ้ะใช่ค่ะวางต่อครับคุณกันนิกานะคะเกิดวันพฤหัสที่2เมษายน2535ค่ะเกิดตอนเช้า 6:34 นเกิดปีมะแมค่ะการเรียนการเงินแล้วก็การงานค่ะตอนนี้ย่าง24แต่จะเตือนในช่วงย่าง25ที่กำลังจะมาถึงถ้าไม่ใช่เป็นปีที่จบเป็นปีที่อยู่ในเทอมการศึกษาที่ต้องเรียนต่อปกติให้ระวังในแง่จบแล้วจบ23เผื่อไงเผื่ออธิบายเผื่อแต่ว่าถ้าเกิดจบถ้าเป็นจบก็คือจบก็สมรูปกับดวงแต่ถ้าเกิดหนูเรียนช้านะคะก็ให้ระวังในแง่ของผลการเรียนตกหล่นดรอปอะไรพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของงานอันนี้คงทำงานไปด้วยละตรีนะส่วนงานเนี่ยย่าง25ที่กำลังจะมาถึงพยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับเสียเปรียบแล้วมันจะมีผลต่อ งานโดยตรงเขาจะฟอสให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเหนื่อยยากล่าช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับก็เตือนทั้งสองเรื่องนะทั้งเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15ขวดครับค่ะอันนี้เหมือนหนูเลยที่อาจารย์เคยบอกว่าปีนี้จะติดขัดการเรียนแต่พอดีจบพอดีเลยก็ถือว่าคาลีก็เลิกเรียนก็ได้ในจังหวะในเทอมที่ต้องหยุดนะครับถ้ากำลังเรียนอยู่นี่คิดหนักเลยตายแล้วทำยังไงดีเรียนไม่ได้เพราะช่วงนี้ง่วงทุกวันกลางวันก็ง่วงแล้วกลางวันเป็นโรคง่วงค่ะครับท่านต่อไปเลยดีกว่าค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่28กันยา2528ค่ะเวลาเกิด 17:30 นค่ะจะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะทั้งเรื่องเงินและโชคลาภควรทำไงดีครับจริงๆก็สำคนเราอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอในมันสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาชีพนะเดี๋ยวผมก็ลองไกด์ในส่วนของกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับมี2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะเครื่องสังฆภัณฑ์ศึกษาโหราศาสตร์ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินกลุ่มที่2 อันนี้คือพวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยค้าของเก่ามินิมาร์ทศูนย์เกษตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นลองดูว่าเราถนัดไหมและช่วงเวลานี้เนี่ยพระราหูเสวยอายุก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางป่าเลไลถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณนะครับโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศีชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับพระพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะอาจารย์จำได้ด้วยอ่ะเก่งต่อเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณธัญนีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2512ค่ะเวลา6โมงกว่าตอนเช้าค่ะจะเริ่มขายหมูค่ะแล้วก็เส้นสมุนไพรและคุกกี้นิลับมาขายค่ะหมูเส้นสมุนไพรหมูเส้นสมุนไพรขายหมูแล้วก็เส้นสมุนไพรหรือเปล่าคะอาจารย์แบบอาจจะเป็นร้านเป็นหมูเส้นมากกว่ามั้งหมูเส้นแต่เป็นหมูเส้นสมุนไพรเหมือนแบบหมูแผ่นอะไรอย่างนี้ป่ะคะอาจจะนึกถึงประเภทที่มีพวกเครื่องสมุนไพรกรอบๆแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคหนูนึกออกน่าจะเป็นทรงนั้นค่ะแล้วก็คุกกี้นี่ก็รับมาขายด้วยมันคือของกินนั่นแหละค่ะความจริงก็คือของกินนั่นแหละของกินต้องมีการจอนมีการเดินทางคุณรับมาแล้วคุณเอาไปส่งฝากขายพวกนี้จึงจะสมรูปแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้เด่นนะครับของกินคุกกี้ก็เหมือนกันรับมาขายต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปเดี๋ยวลองดูว่าแต่ถ้าเกิดลักษณะพยายามจะแตะนะถ้ามีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรชัดเจนอย่างเงี้ยก็พอจะสมรูปมากขึ้นแต่ถ้าเป็นหมูเส้นสมุนไพรยังไงก็เป็นของกินนะมันไม่ใช่แบบกินเข้าไปแล้วรักษากินเข้าไปแล้วจะเสริมในเรื่องของสุขภาพโดยตรงพวกยาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นจะมีความชัดเจนกว่านะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชันวิทย์นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 13:55 นอยากถามดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับระวังเกิดปัญหาในเรื่องของภาระหนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นภาระหนี้ก็จะมีปัญหาสุขภาพ
นะโดยเฉพาะพวกไขข้อทางเดินหายใจท้องไส้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของงานนะงานปีจอ นี้ย่าง35มันมีทั้งบวกและลบนะก็คือมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในส่วนของงานแต่ว่าต้องปรับตัวเยอะแล้วก็ถ้าคุณลักษณะการทำงานต้องพึ่งพาใครต้องพึ่งพาคนอื่นบริวารและคนรอบข้างก็ไม่ค่อยดีให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับส่วนความรักถ้ามีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้มากๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารนะคะที่14มีนา2515ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีแย่มาหลายปีแล้วค่ะจะดีขึ้นเมื่อไหร่และทำอะไรดีคะตอนนี้ทำเกษตรอยู่ค่ะกรรมะเป็นกาลีเกษตรด้วยดาวเสาร์นะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้ในแง่ของงานหรือสัมมาอาชีพที่ทำเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วมันจี้ไปที่เรือนเงินก็ไม่แปลกที่คุณเหนื่อยของคุณเนี่ยให้ผ่านอายุย่างเข้าย่าง15ไปแล้วเนี่ยจะเบาลงนะทั้งในเรื่องงานทั้งในเรื่องเงินฉะนั้นช่วงนี้อดทนแล้วก็ให้คุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหลังวันเกิดกลางมีนาหน้านะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับค่ะช่วงนี้ต้องเบรกกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ